ไปต่อที่จังหวัดเลยนะครับเขาบอกว่าหนุ่มวัย23ปีนะฮะขึ้นโรงพักไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าเจอชายแปลกหน้าชวนขึ้นไปที่รถแล้วก็ทำอนาจารเขาว่าอย่างนั้นครับเอาดูนะครับเมื่อตอนบ่าย3เศษๆของเมื่อวานนี้นายโตนะครับนามสมมุติกันแล้วกันอายุ23ปีขึ้นโรงพักตำรวจภูธรจังหวัดเลยนะไปแจ้งความบอกว่าเมื่อช่วงเวลาบ่าย2เนี่ยขณะที่ตัวเขาเนี่ยนั่งรอรถโดยสารอยู่ที่ศาลารถประจำทางหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะครับเพื่อรอรถเมย์จะเดินทางไปซื้อของในตัวเมืองปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเนี่ยอายุประมาณสัก40ปีมาทราบตอนหลังว่าชื่อแจ็คนะฮะซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนขับรถเก๋งมารถเก๋งสีดำนะครับมาจอดที่บริเวณป้ายรถประจำทางเนี่ยแล้วพอจอดปั๊บรถกระจกลงมาถามว่าน้องจะไปไหนถามเขาพี่จะไปส่งว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งเขาเองก็นั่งรอรถเมย์เนี่ยนานแล้วนะฮะแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ก็ขึ้นรถไปกับเขานะครับพอขึ้นรถไปปั๊บเนี่ยฮะก็พูดคุยแนะนำตัวจากนั้นนายแจ็คถามว่าชอบแบบไหนเหรอมาถามผมว่าชอบแบบไหนครับผมก็ตอบไปว่าได้หมดเออนี่ฮะซึ่งตอนนั้นเขาตอบไปไม่เข้าใจความหมายนะว่าคืออะไรไม่ได้รู้ว่าหมายถึงชอบผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรอย่างงี้บอกได้หมดใช่ได้หมดเลยจนกระทั่งนายแจ็คเนี่ยขับรถไปถึงบริเวณถนนมะขามหวานแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยเปลี่ยวแล้วนายแจ็คขอลงไปปัสสาวะครับพอปัสสาวะเสร็จปั๊บขึ้นมาที่รถแล้วถามว่าพี่ขอได้ไหมเนี่ยถามอีกแล้วว่าพี่ขอได้ไหมครับนะครับยังไม่สิ้นเสียงคำถามเลยนะก็มากอดมาลูบมาคลำลำตัวของเขาแล้วก็มือของนายแจ็คก็ล้วงไปที่อวัยวะเพศของเขาแล้วก็พยายามจะถอดกางเกงเขาด้วยความตกใจก็รีบห้ามแล้วก็ปัดไม้ปัดมือนะครับแต่ว่านายแจ็คไม่ยอมหยุดฮะจนกระทั่งนายแจ็คสำเร็จความใคร่แล้วก็พาตัวเขาไปส่งอยู่ที่ในตัวเมืองพอลงจากรถปั๊บเนี่ยก็เลยมาขึ้นโรงพักเนี่ยมาแจ้งความอยากจะให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับนายแจ็คหน่อยที่ทำอนาจารเขาขืนใจเขานะฮะอยากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดว่าอย่างนั้นเอาฟังเสียงหน่อยผู้เสียหายครับพี่เขาว่าครับว่าชอบแบบไหนก็อันนี้ก็ตอบว่าได้หมดครับแต่ไม่รู้ว่าได้หมดก็คือความหมายเราไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่ขอทำอะไรน้องได้ไหมครับอันนี้ตกใจคือตั้งสติอะไรไม่ทำอะไรไม่ถูกครับตอนนั้นคือเย็นอะไรคือเย็นไปหมดเลยครับเขาช่วยตัวเองไหมแล้วก็เอามือมาจับครับก็คือจับตัวนะครับไปขาครับแล้วก็พอเข้มขัดแล้วก็ช่วยตัวเองน้องอายุเท่าไหร่ครับนี่ฮะผู้เสียหายทีนี้ผู้ถูกกล่าวหาว่ายังไงนายแจ็คฮะนายแจ็คบอกว่าไม่ได้บังคับน้องนะเนื่องจากว่ามีการพูดคุยกันก่อนบอกว่าจะพาไปส่งในตัวเมืองและก็น้องก็เต็มใจด้วยไม่มีการบังคับทั้งนั้นเลยอันนี้แจ็คเหรอเนี่ยแจ็คก็บอกว่าผมก็ช่วยเหลือตัวเองนะฮะจริงอ่ะจนเสร็จนะแล้วก็ไปส่งน้องในตัวเมืองจนมาทราบว่าน้องไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับผมก็งงเหมือนกันเบื้องต้นอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนทวนความกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากใครผิดยังไงก็ว่ากันตามข้อกฎหมายก็แล้วกันนี่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะคนแปลกหน้าเนี่ยบางทีเห็นว่าเป็นผู้ชายด้วยกันขึ้นรถไปเนี่ยโอ้โหไปเจออย่างงี้เนี่ยนะแม่ดูสิฮะมันอันตรายไม่เจอแบบนี้ก็อาจจะเจอแบบอื่นอย่างเงี้ยลักวิ่งชิงปล้นอย่างเงี้ยค่ะ